เฮ้ยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช anel ของใบเฟิร์นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเฟิร์นพาเพื่อนๆมาเปิดถุงช้อปปิ้งนะคะที่เฟิร์นสั่งมาจากเว็บไซต์ SHEIN นะคะนี่เป็นการสั่งครั้งแรกเลยนะคะจริงๆเห็นมาตั้งนานแล้วนะคะเว็บนี้แต่ไม่ได้มีโอกาสได้สั่งสักทีด้วยความที่เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยนางแบบเป็นฝรั่งอ่ะมันแบบต้องดูไม่ใช่สไตล์เราแน่เลยต้องดูไม่ค่อยเข้ากับเราแน่เลยนะคะเฟิร์นก็เลยไม่เคยเข้าไปดูเลยเชื่อไหมเห็นแต่เขาโพสต์กันให้เราก็ไม่ค่อยได้สนใจนะคะอยู่มาวันนึงก็สะดุดกับคลิปที่เขารีวิวกันนะคะเออแล้วมันก็เด้งมาใหญ่เลยนะคะชีอินทั้งนั้นเลยเฮ้ยมันต้องโดนแล้วแหละเสร็จแล้วเฟิร์นก็สั่งมาเลยนะคะทุกคนคือเลือกแบบนานมากแบบเยอะมากๆเยอะแบบเยอะแล้วแบบราคาสตาร์ทแค่แบบร้อยเดียวนะคะร้อยหนึ่งจริงๆแบบเยอะถูกใจมากแล้วคือมันมีหลายสไตล์มากๆนะคะตอนแรกเราคิดว่าจะไม่มีสไตล์ที่เราชอบซะละปรากฏว่ามีเยอะแยะเลยจนเลือกไม่ถูกนะคะเราก็เลยกดสั่งมาเลยรอสินค้าประมาณ5วันได้นะคะถือว่าโอเครอไม่นานเลยนะคะสำหรับ5วันจากจีนมาไทยนี่แบบโอ้ยเยี่ยมนะคะและวันนี้นะคะทุกคนก็มาถึงแล้วค่ะนี่ค่ะท่าเดจริงๆเห็นรอยขีดนี่มันไม่ได้เป็นมาตั้งแต่ส่งมานะคะคือของมาถึงแล้วเฟิร์นก็ไปกรีดมันแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเราน่าจะทำรีวิวขออนุญาตฉีดอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าทั้งหมดที่เฟิร์นสั่งมาในรอบแรกนะคะก็มีประมาณ1 2 3 4 5 6 7มีทั้งหมด7ชุดนะคะมาเปิดถุงให้ดูทีละชุดเลยนะคะก็เพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะว่ามีแบบที่เพื่อนๆชอบหรือเล็งไว้ไหมคือที่เพื่อนสั่งมานี่ก็คือเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปตามสั่งกันได้เผื่อยังมีอยู่นะมาตัวแรกขอรีวิวเรื่องถุงก่อนแล้วกันนะคะคือโอเคนะมันเป็นแบบซิปไม่ก้องแกงเลยอะดูแบบมีราคานะคะแล้วแบบเสื้อผ้าหลักร้อยกับถุงแบบนี้ก็โอเคนะสกรีนมาอย่างดีนะคะนี่ชุดแรกของเราค่ะแคนซูมดีเทลใกล้ๆค่ะตัวนี้เป็นลายหัวใจนะคะดีงามมากๆคือตัวนี้กะสั่งมาใส่ในวันวาเลนไทน์นี้นะคะสวยอ่ะไอเรื่องไซส์เนี่ยทุกคนมันอาจจะไม่แบบไทยเป๊ะๆนะคะอย่างเฟิร์นปกติจะถ้าเกิดไซส์ยูนิโคซาร่าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะใส่ไซส์ Mแต่ว่าของชีอินเนี่ยมันจะมีแบบไซส์ให้ดูอย่างละเอียดทุกคนสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะจะเป็นเซนติเมตรหรือว่านิ้วก็ได้นะคะส่วนใหญ่ที่เฟิร์นสั่งมามันจะเป็นไซส์ Sแล้วก็ M ซะส่วนใหญ่นะคะมีแบบเสื้อบางตัวที่เป็น XS อย่างตัวนี้น่าจะเป็นไซส์ S นะคะนี่ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่เฟิร์นว่าพอดีเฟิร์นว่าเฟิร์นใส่ได้ก็เดี๋ยวเฟิร์นจะขึ้นรูปตอนใส่ให้ดูนะคะชอบแขนดูแขนมันเป็นแบบว่าพองๆน่ารักมากเลยนะคะนี่อ๋อแขนยุ้มๆอย่างนี้น่ารักมากแต่ว่าตัวนี้ต้องใส่ซับในนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างบางนิดนึงแต่โดยรวมโอเคเลยแหละผ้าดีนะคะการตัดเย็บเรียบร้อยข้างในตรงนี้จะเป็นซับผ้ามุ้งเฮ้ยดูดิผ้ามุ้งยังมีความหัวใจเลยอ่ะอันนี้คือถือเป็นความใส่ใจเล็กๆน้อยๆนะคะถึงแม้ว่ามันจะอยู่ข้างในจริงๆเขาจะไม่ใส่ลายอะไรมาเลยก็ได้แต่เขาก็ใส่มาให้เรานะตัวนี้เอาไปสีดาวมาตัวต่อไปเลยนะคะตัวนี้คือเราเห็นพร้อมๆกันนี่แหละเนาะใครอยากจะไปสั่งตามก็ตามได้เลยนะคะหูยฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งกินกล่องแก้วตัวนี้มาพร้อมกับเข็มขัดนะคะจะมีเข็มขัดผูกเอวให้ด้วยใช้ผูกเอวตัวนี้จะเป็นแบบว่าเดสปิดคอคอปิดแบบนี้จะสุดคออย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ผ้าจะมีความเล่นแสงฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งมากๆเพื่อนๆ เห็นไหมมันจะมีแบบเฮ้ยแล้วแบบซับในทั้งตัวเลยนะตัวเนี้ยเดี๋ยวเฟิร์นให้ดูซับนะคะนี่ซับในไม่ก้องแก๊งซับในผ้าแบบหนาเลยอะไม่ใช่แบบซีฟองนุ่มๆธรรมดาทั่วไปนะคะคือผ้าดีเลยอะการตัดเย็บเรียบร้อยนะคะตัวนี้ก็ไม่แพงเลยอะน่าจะ500ถ้าจำไม่ผิดราคาอยู่ราวๆนี้สวยสวยตอนนี้ถูกใจมาก wow. เดี๋ยวจะไปใส่ถ่ายกับทุ่งดอกไม้ก็รอติดตามชมกันนะดีชุดนี้ก็เอาไป10ดาวนะคะคือชอบมากถูกใจมาชุดต่อไปกันบ้างนะคะเพื่อนๆชุดนี้เป็นชุดเดรสแบบว่าชุดเดรสแบบเฮ้ยผ้าดีอ่ะเฮ้ยผ้าดีตกใจอ่ะตอนแรกคนคิดว่ามันจะเป็นผ้าแบบแข็งๆแล้วเป็นทรงเพราะว่าในรูปมันเป็นแบบแข็งๆนะคะแต่ว่าพอออกมาเฮ้ยผ้าดีผ้าแบบนุ่มๆไม่แข็งตอนแรกคิดว่าจะต้องรีดซะแล้วนะเนี่ยไม่ต้องรีดเลยนะคะนี่
ตัวนี้น่าจะใส่ได้แหละน่ารักอีกแล้วน่ารักคนก็ใส่ได้แหละตัวนี้ตัวนี้เฟิร์นน่าจะเอาไซส์ S มานะถ้าใช่ชุดนี้เอาไซส์ S มาถ้าใครที่แบบไปสั่งตามแล้วไม่ดูไซส์นะคะมันอาจจะได้ไซส์ที่ใหญ่เกินตัวอย่างสมมติตัวนี้ถ้าเฟิร์นสั่งไซส์ M มาเฟิร์นว่ามันจะโค้งเลยนะมันจะใหญ่เลยแหละเพราะว่าอย่าง S ตอนนี้มันพอดีไงแต่ถ้าเป็น M ขึ้นมาเริ่มใหญ่ละตรงนี้ก็จะมีโบข้างหน้านะคะลายผ้าก็น่ารักมากๆเลยตรงแขนจะเป็นหยุ่มๆตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดราคาประมาณ200กว่าเดี๋ยวเบิร์นขึ้นราคาที่แน่นอนให้นะคะข้างหลังจะเป็นซิปแบบนี้คือเดรสสไตล์อย่างเนี้ยเยอะมากเลยนะในชีอินใครที่ชอบใส่แบบว่าเบาๆสบายๆชิวๆนะคะลองเข้าไปดูเฮ้ยดีอันนี้ดีอันนี้ดีมาเสื้อตัวต่อไปนะคะมันขาผ่องเป็นยองใหญ่ตัวนี้เป็นคอลเลคชั่นใหม่ด้วยงอผ้าดีมากเฟิร์นว่าผ้ามันโอเคอันนี้เอาแบบไม่ป่วยเลยนะเฟิร์นว่าผ้ามันดีเกรดกับซาร่าไปกันได้เลยผ้าไม่ก้องแกงไม่โหลไม่ตลาดนัดไม่ประตูน้ำตัวนี้ก็จะเป็นทรงแบบว่าพองๆหน่อยนะคะความชอบของเฟิร์นก็คือกระดุมที่เห็นแล้วแบบสะดุดตาสะดุดใจก็คือกระดุมนะคะเพราะว่ากระดุมมันแบบว่ามันสีแบบอย่างเงี้ยชอบที่มันเป็นสีแบบอย่างเงี้ยแล้วแบบไล่กันนะคะเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเฟิร์นใส่ XS ถ้าสั่ง S มานี่ว่าใหญ่แล้วนะต้องดูไซส์ดีๆเลยนะคะทุกคนตามที่เขาบอกเพราะว่าไซส์เนี่ยมันค่อนข้างใกล้กันมากๆนะคะแล้วมันก็ไม่เหมือนไซส์ของประเทศไทยข้อดีของเขาก็คือมันมีหลายไซส์มากๆตั้งแต่ XS XM L XL XXXL อะไรอย่างงี้นะคะคนที่รูปร่างอวบก็ใส่ได้เขามีนางแบบที่ใส่เสื้อผ้าแบบว่าอวบทำให้คนนี่แบบรูปร่างใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะเห็นตัวเองเวลาใส่ได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่นางแบบที่ไทยนะแต่ละร้านแบบหุ่นเล็กๆเปียวๆทั้งนั้นเลยจะข้างหน้ากับข้างหลังตรงเอวมันจะแบบเข้ารูปนะคะน่าจะทำให้ดูผอมเวลาตอนใส่ตัวนี้ก็ไป10เลยค่ะชอบมาตัวต่อไปนะคะทุกคนตัวนี้เลยถุงนี้เอาไปใส่อย่างอื่นได้ต่อเลยนะใครขายเสื้อผ้ามือสองก็เอาไปใส่เสื้อผ้ามือสองต่อได้ค่ะชุดนี้นะคะน่ารักน่ารักคือตรงปกอ่ะไม่จกตาแต่ว่าตัวนี้สีจริงจะค่อนข้างสีอมม่วงกว่าในภาพในภาพสีมันจะค่อนข้างสว่างกว่านี้แต่ส่วนตัวเฟิร์นว่ามันโอเคสีแบบนี้นะสวยยังไม่เคยเห็นที่ไทยนะคะสีประมาณโทนประมาณนี้สวยดูลายชัดๆนะคะอันนี้จะเป็นกิ่งไม้ดอกไม้นานาพันธุ์อะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้ตรงคอเนี่ยจะสม็อกแล้วตรงแขนเนี่ยสม็อกเหมือนกันน่ารักตัวนี้น่าจะใส่กับกางเกงยีนตามนางแบบเขาเลยอันนี้คือแบบเรามากๆใช่เรามากๆอันนี้คือเฟิร์นเลยนะคะชอบมากเลยอ่ะ Yahoo! เอาไป10ดาวแล้วผ้าดีมากๆนะมันไม่ใช่ชีฟองแบบบางๆนะมันดูแบบมีอะไรเห็นไหมอย่างเงี้ยก็คือยังไม่เห็นมือเลยนะสามารถใส่แบบว่าไม่ต้องใส่ซับในก็ได้ต่อไปเป็นชุดเดรสตัวนี้กังวลมากว่าจะใส่ไม่ได้มีกระดุมแถบมาอันนึงนะคะเพราะว่าด้วยความที่มันยาวมันก็เฮ้ยน่าจะใส่ได้ดูดีเลยอะน่าจะพอดีกับเราเลยด้วยความที่เราตัวเตี้ยนะคะเวลาจะสั่งพวกแม็กซี่เดสหรือเดสยาวๆอะไรพวกนี้ก็จะกังวลมากว่าใส่ไม่ได้นะคะแต่ตัวนี้เฟิร์นว่าเฟิร์นใส่ได้ขึ้นรูปตอนใส่ให้ดูนะคะตัวนี้มันจะมีความนี่เห็นไหมเห็นกระดุมตรงนี้ไหมคะมันจะแบบไล่ระดับลงมาอย่างนี้มันจะเฉียดๆน่ารักมากแล้วข้างหลังก็เป็นซิปนะคะนี่เข้ารูปนะคะจะเข้ารูปไปกับตัวเราเลยแล้วผ้าดีมากมันเป็นผ้าน่าจะเป็นผ้าลินินสีแบบนี้คือแบบใส่ได้เรื่อยๆสีพวกสีครีมสีเบจสีลินินเอิร์ธโทนอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเข็มขัดอันนี้ใส่เป็นเข็มขัดนะคะก็คู่กันอย่างนี้เลยชุดนี้ดีมากเพื่อนไปตามๆกันนะคะไซส์ประมาณเฟิร์น150 cm ใส่ได้สวยมากมาถึงชุดสุดท้ายนะคะชุดนี้ก็เป็นอีกชุดที่แบบชอบคือเห็นนะแบบใส่แล้วชอบมากแต่ไม่รู้ว่าเราใส่แล้วมันจะเป็นยังไงคือด้วยความที่เราคอก็ไม่มีนะแต่ก็ยังชอบใส่แบบเสื้อปิดคอนึกออกปะ
เอออย่างตัวนี้ก็เสื้อปิดคอแต่ตัวนี้ไม่ใช่ของชีอินนะตัวนี้ซื้อมาจากไหนก็ไม่รู้ลืมไปแล้วตัวนี้จะเป็นเดฟแบบนี้นะคะสีชมพูกับปีกสีสวยมากมันจะมาพร้อมกับเข็มขัดใช้ผูกเอวนะคะคือดูอย่างเงี้ยอาจจะไม่เห็นแต่เพื่อนๆเห็นตอนที่คนใส่แล้วใช่ไหมมันสวยมากมันจะเข้ารูปมากเลยอ่ะนี่นะคะสีแบบว่าสีชมพูกับปีกนะใครชอบสีโทนนี้ไปจัดตามกันได้เลยนะคะผ้าดีมากอ่ะขอดูดีเทลหน่อยเห็นไหมผ้าดีมากมากคือการตัดเย็บเนี่ยเรียบร้อยไม่มีได้หลุดลุยเลยนะคะเขาคงผ่านการ QC มาอย่างดีเลยแหละเดี๋ยวเพื่อนขอมาสรุปความประทับใจกับแบรนด์สั่งครั้งนี้นะคะอันดับแรกเลยก็คือแบบเยอะมากๆแบบแบบโอ้โหให้เลือกเยอะมีทุกสไตล์เลยนะคะทั้งเซ็กซี่หวานแบ๊วคิคุอนุเนะหลายสไตล์อ่ะเอาเป็นว่าใครที่แบบชอบใส่เสื้อผ้าแนวไหนไปที่เนี่ยต้องเจอทุกแนวนะคะที่2ก็คือเนื้อผ้าดีทั้งหมดที่สั่งมาเนี่ยเนื้อผ้าดีทั้งหมดเลยนะคะอาจจะมีตัวสีแดงตัวนี้ที่แบบบางๆหน่อยไม่เชิงบางอ่ะมันถ้าเทียบกับเกรดบ้านเราประตูน้ำอ่ะกับราคาเท่านี้เฟิร์นว่าตรงนี้ผ่านข้อ3คือราคากับคุณภาพเนี่ยค่ะเหมาะสมมากมันไม่ถูกหรือไม่แพงเกินไปทุกคนสามารถจับจองได้นะคะเพราะว่าที่เฟิร์นสั่งมาเนี่ยไม่มีตัวไหนเลยเกิน500ก็มี500เป๊ะๆ450อะไรอย่างนี้นะคะข้อ4คือตรงปกมากๆอาจจะมีผิดเพี้ยนบ้างเรื่องสีอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าไปถ่ายแบบก็คงอยากสวยเนาะปรับแสงปรับสีเราก็อาศัยการดูรีวิวประกอบนะคะสำหรับชุดที่แบบติดท็อปขายดีอะไรอย่างนี้ก็จะมีรีวิวให้ดูแต่ว่าชุดที่มาใหม่อย่างนี้เราก็ต้องจินตนาการเอานิดนึงอย่างที่เราเลือกมาวันนี้ก็คือไม่มีผิดหวังเลยนะคะที่สั่งมาทั้งหมดตอนนี้ก็คือตรงปกไม่จกตานะคะแล้วที่สำคัญข้อ5ก็คือรอไม่นานนะคะประมาณ5 วันแล้วแต่พื้นที่นะคะก็แต่ละคนอาจจะได้ไม่ตรงกันนะคะมันจะมีส่งแบบธรรมดาส่งแบบปกติอะไรอย่างนี้ก็คือส่งพัสดุธรรมดาก็น่าจะช้ากว่านี้นะคะแต่เฟิร์นเลือกส่งแบบอีกแบบเขามีส่วนลดให้นะคะอย่างคนที่สั่งครั้งแรกส่วนลด80 150 250อันนี้เฟิร์นใส่โค้ดน่าจะ RD63แล้วเฟิร์นก็ได้ส่วนลดไป250นะคะราคาเต็มทั้งหมดเนี่ยคือ 2,550 ประมาณนี้นะคะแต่ว่าลดออกมาเหลือแค่ 2,180 นะคะส่วนลดเยอะมากแล้วหลังจากนั้นนะคะทุกคนพอเฟิร์นเข้าไปดูนะคะเขาก็มีแบบว่าส่วนลดให้อีกครั้งหนึ่งเหมือนประมาณว่าดึงลูกค้ากลับมาช็อปที่เว็บของเขานะคะเขาก็จะมีระยะเวลานะคะอย่างโค้ดนี้ใช้ในระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้นะคะอย่างของเฟิร์นเนี่ยโค้ดก็จะหมดในวันที่28มกราคมนี้คิดว่าเราต้องสั่งเพิ่มไหมต้องสั่งเพิ่มดิ ทั้งหมดวันนี้ที่ได้มาก็คือประทับใจมากๆนะคะต้องมีครั้งต่อไปแน่นอนก็คือดีโดยรวมดีสุดปังปังปุริเย่นะคะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนเฟิร์นก็ขอลาไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์ใช่กดแชร์นะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องของเฟิร์นด้วยนะคะตอนนี้เฟิร์นจะกลับมาทำคลิปเรื่อยๆแล้วนะฝากเพื่อนๆติดตามชมด้วยนะคะคลิปพอคลิปเปิดถุงก็หายไปนานเนาะหวังว่าคงจะพอให้หายคิดถึงกันไปบ้างนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ